สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนั้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวและสาระดีๆค่ะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาพบกันนะคะสดๆที่มิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่เช่นเคยทุกวันอังคารนะคะ 4:30 ตอนเย็นถึง 6:00 ค่ะก็วันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์วิเชียรได้นำเรื่องราวของธาตุนะคะอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะเมื่อสักครู่แพทย์ก็เลยถามอาจารย์นะคะว่าเรื่องของธาตุเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนหรือว่าศึกษาด้านโหราศาสตร์มานะคะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องแล้วโหราศาสตร์เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของธาตุมากขนาดไหนคะอาจารย์คือเรื่องธาตุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าระบบธาตุเนี่ยมันใช้ในการพยากรณ์หลายเรื่องที่อาทิตย์ที่แล้วเราพูดไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับนิสัยใจคอบุคลิกภาพเรื่องที่สองที่นำมาใช้กันอีกก็คือเรื่องการกำหนดถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่เราเรียกว่าชัยภูมิที่เราเคยพูดกันไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วอีกอันนึงเรื่องที่สามที่เป็นเรื่องความสำคัญอีกอันนึงก็คือการกำหนดอาชีพคนที่ทำธาตุเนี่ยผิดอาชีพไปกับธาตุที่ตัวเองเป็นอยู่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเรื่องที่ถัดมาเรื่องที่สี่เนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับสมพงแห่งชะตาคนสองคนจะทำงานด้วยกันหรือคนสองคนจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฉันคู่สามีภรรยาเนี้ยระบบธาตุมีความสำคัญในการหนุนเสริมให้ข้ามหน้าหรือล้มเหลวได้ในชีวิตคู่เห็นไหมเรื่องนี้สำคัญและธาตุยังใช้สำหรับในการเขาเรียกว่าใช้ในการปรับปรุงหรือจัดปรับปรุงวาสนาปรับปรุงโชคชะตาให้ดีขึ้นทั้งใช้กับเรื่องชื่อใช้กับเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะตัวเลขต่างๆก็มีธาตุเห็นไหมมันครอบคลุมไปเกือบทุกเรื่องเลยแล้วด้วยปกติเวลาที่เราจะไปให้หมอดูหรือว่านักโหราศาสตร์เนี่ยดูดวงของเราปกติเขาเอาเรื่องของธาตุมาดูให้ด้วยไหมคะโดยทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยหมอดูเนี่ยจะทายโดยผสมผสานไปแล้วโดยไม่ได้อธิบายให้คนฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นเราบางทีเราไปดูดวงเราก็เลยจะไม่ได้ยินว่าเราธาตุอะไรใช่อย่างนี้สายใจคอเนี่ยเวลาคนนักพยากรณ์เนี่ยคุณแพรลองนึกเวลาคุณแพรไปนั่งให้นักพยากรณ์ดูดวงอะคุณเป็นคนธาตุไฟนะนิสัยก็ไฟไฟเนี่ยคุณแพทย์จะมีความรู้สึกอย่างไรไม่เข้าใจหรือว่าคุณเป็นคนธาตุลมนะนิสัยก็ลมๆแหละลมๆแรงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าใจไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาอธิบายเขาจะอธิบายเป็นความรู้คุณเป็นคนธาตุไฟเราอาจจะพูดบ้างว่าคุณเกิดราศีธาตุไฟนะนิสัยกระตือรือร้นดิ้นรนเป็นคนฉลาดเฉลียวอยากจะทำอะไรใหม่ๆชอบสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเราเป็นไฟแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้ไฟที่เขาพูดเนี่ยมันเกี่ยวพันกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนค่ะงั้นแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณแพ้เชื่อมั้ยฮะคนที่มีธาตุไฟหรือธาตุอะไรเนี่ยมันมีผลกับชีวิตในแต่ละฤดูกาลด้วยค่ะอย่างยกตัวอย่างคนเกิดในฤดูร้อนเนี่ยนะแล้วไปราศีธาตุไฟเนี่ยค่ะชีวิตเขาจะรุ่งโรจน์ง่ายกว่าคนที่เกิดในธาตุไฟแต่ดันไปเกิดฤดูฝนไอ้อย่างนี้คนทั่วไปก็ไม่ทราบใช่ค่ะเห็นมั้ยฮะมันก็ไม่รู้ไม่ทราบไปเลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นนักโหราศาสตร์ก็รู้ไงค่ะแล้วหรือยกตัวอย่างอ่ะคุณแพ้นะเปิดธุรกิจธุรกิจคุณแพทย์สมมุติเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกทอดไก่สมมติขายไก่ทอดไก่อะไรที่เป็นเรื่องไฟเรื่องร้อนๆเรื่องอบเรื่องนึ่งเนี่ยดันไปเปิดหน้าฝนเนี่ยผิดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าจะไม่หนุนเสริมอาชีพที่เราทำเห็นไหมแต่ถ้าไปเปิดต้องไปเปิดเดือนเมษาเป็นราศีธาตุไฟหรือถ้าคุณแพทย์อยากจะแข็งน้ำแข็งใสที่กำลังฮิตๆกันอยู่ตอนนี้ต้องไปเปิดหน้าฝนเห็นไหมฮะเรื่องแบบนี้คนทั่วไปที่ไม่เคยรู้เรื่องธาตุก็ไม่เข้าใจแต่ยิ่งมันสัมพันธ์หมอดูก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังแต่เขาบอกเป็นความหมายที่ตีออกมาแล้วถูกไหมคะแต่ไม่ได้อธิบายว่าธาตุน้ำธาตุไฟคนเราก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเรื่องธาตุเนี่ยมีความสำคัญมากสำคัญมากนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์วิเชียรก็ได้นำเรื่องของธาตุลัคนาราศีนะคะว่าธาตุอะไรนะคะมีคนที่เกิดลัคนาอะไรเป็นธาตุนั้นบ้างนะคะแล้วมีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรซึ่งแตกต่างกันหมดเลยแตกต่างกันหมดแม้แต่ธาตุเดียวกันคุณแพทย์เห็นไหมคะที่แล้วเนี่ยเรายังแยกออกไปเลยนะธาตุที่เหมือนกันยังมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันเลยใช่มันยังมีดีเทลต่างๆกันที่ต่างกันบ้างธาตุหนึ่งก็จะประกอบด้วย3ราศีด้วยกันนะคะทั้งหมด4ธาตุก็12ราศีนะคะซึ่งอาจารย์ได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสำหรับคุณผู้ชมอยากจะทราบนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นธาตุอยู่ในธาตุอะไรนะคะก็ต้องทราบราศีด้วยนะคะเข้าไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะเป็นเทปของวันอังคารที่แล้วนะคะถ้ายังไง
จ้งช่องทางก่อนเลยละกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะวันนี้เราจะมีการพูดคุยสายสดด้วยนะคะในช่วงหน้าที่024960493นะคะและ024960494นะคะคุณผู้ชมต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนส่วน SMS ค่ะก็สามารถพิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดที่แน่นอนด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะและอีก1ช่องทางทาง Facebook นะคะตอนนี้เราก็เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการของเรานะคะทางไลฟ์สดค่ะในแฟนเพจของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาต่อกันนะคะวันนี้อาจารย์มาในเรื่องของธาตุกับอาชีพอาชีพที่เหมาะกับธาตุที่เราเป็นทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ธาตุไหนนะก็บอกว่าการกำหนดธาตุสามารถกำหนดได้2วิธีวิธีที่1ก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดลัคนาราศีใดเราก็ดูเดือนที่เราเกิดว่าเราอยู่ในราศีไหนนะซึ่งจะมีในนิตยสารต่างๆอยู่แล้วนะแล้วราศีนั้นตรงกับราศีอะไรนั่นก็คือธาตุแต่นั่นก็เรียกธาตุประจำเดือนเกิดซึ่งพอจะใช้ทดแทนได้แต่ถ้าให้แน่ๆเลยก็ส่ง SMS มาเราจะได้บอกว่าลัคนาราศีอะไรแต่ต้องรู้เวลาเกิดด้วยนะครับค่ะลัคนาอะไรแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าธาตุธาตุที่แท้จริงประจำตัวคือธาตุอะไรนะคะซึ่งวันนี้สำคัญมากเลยนะคะเรื่องธาตุกับอาชีพใช่ครับแต่คุณก็ต้องรู้ราศีด้วยเหมือนกันใช่ครับนะเอาว่าถ้าไม่รู้ราศีเดือนไม่รู้ราศีลัคนาก็รู้ราศีเดือนเกิดก็พอใช้กันได้นะครับส่งเข้ามาถามก็ได้นะคะ4221606นะคะทีนี้เราพูดถึงธาตุเนี่ยจะมี4ธาตุคือธาตุไฟธาตุดินธาตุลมและธาตุน้ำเรียงตามลำดับของราศีจักรนะครับธาตุไฟเป็นธาตุที่เหมาะกับอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรพลังงานนะแล้วก็เป็นผู้ผลิตหมายความว่าเป็นธาตุที่เหมาะการผลิตนะครับและเป็นการสร้างสรรค์และเป็นงานอุตสาหกรรมและช่างเทคนิคต่างธาตุไฟนี่คือธาตุแห่งการสร้างสรรค์เลยนะฮะอะไรที่เป็นงานสร้างสรรค์นี่เรียกธาตุไฟหมดนะครับทีธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุที่เหมาะกับงานที่มีลักษณะจำเจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือทำซ้ำๆอย่างเงี้ยพวกนี้จึงมักเป็นงานที่ใช้แรงงานมากๆเป็นงานฝีมืองานหัตถกรรมงานเกษตรงานประเภทงานสำรวจหาเหมืองแร่และงานที่เกี่ยวที่ดินและสิ่งก่อสร้างคืองานที่ทำเหมือนเดิมทุกวันออกจากบ้านก็ทำอย่างเงี้ยกลับบ้านก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แบบเดิมลักษณะคือการทำซ้ำๆซักๆนะครับธาตุที่3ก็คือธาตุลมนะครับธาตุลมจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์นะครับแล้วใช้งานเจรจาติดต่อโฆษณางานการขายนะครับงานการแสดงงานบันเทิงและงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางการขนส่งและสื่อสารทั้งหมดค่ะเห็นมั้ยแปลว่าความเคลื่อนไหวนะฮะคือธาตุลมนะนี้ธาตุที่3นี่คือไอ้ธาตุสุดท้ายคือธาตุที่4คือธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํานี่เป็นเรื่องของอารมณ์เลยนะล้วนๆเลยนะเป็นการธาตุที่เกี่ยวกับการบริการค่ะพวกนี้ก็ได้แก่งานการศึกษาพยาบาลการแพทย์โรงพยาบาลที่พักนะครับธุรกิจอาหารขายปลีกงานรับจ้างงานซักรีดไอ้พวกนี้รวมทั้งธุรกิจบริการทุกประเภทรวมถึงงานที่เกี่ยวกับอารมณ์ของคนเช่นการแสดงทั้งหมดนะครับประเด็นนี้ไม่ได้เขียนไว้แต่หมายถึงการแสดงพูดง่ายงานที่แสดงออกทางนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับทุกประเภทครับศิลปินทั้งหมดพิธีกรครับพูดง่ายก็คืออาชีพที่ทำโดยใช้อารมณ์และความรู้สึกทำให้คนสามารถเข้าใจหรือมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นะนั่นคือธาตุน้ำอันนี้ก็เป็นอาชีพหลักๆที่เหมาะกับธาตุต่างๆนะคะคซึ่งอาจารย์ได้เจาะลึกลงไปอีกนะคะว่าธาตุหนึ่งเนี่ยเรามี3ราศีมี3ลักษณะราศีด้วยกันนะคะว่าแต่ละราศีเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรใช่มันจะเน้นลงไปแต่ละราศีเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแต่จะมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละราศีต่างกันลงไปอีกมาฟังกันดีกว่ามั้ยคะครับเนาะมาเริ่มต้นกันที่ธาตุไฟเลยนะคะธาตุไฟมาเลยค่ะไอ้ธาตุไฟจะมี3ราศีนะครับคือราศีเมษราศีเมษเหมาะกับอาชีพทหารตำรวจวิศวกรนะครับงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างงานผลิตที่ใช้แรงงานจำนวนมากและงานเทคนิคงานทางช่างอุตสาหกรรมพูดง่ายก็คือเครื่องจักรและใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเลยแล้วก็พวกใช้กำลังด้วยเพราะฉะนั้นธาตุราศีเมษเป็นธาตุที่ใช้เทคโนโลยีบวกกำลังนะครับส่วนราศีสิงห์นั้นเป็นงานด้านบริหารงานราชการงานวางแผนงานเป็นผู้คุมงานวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์งานด้านพลังงานนะครับงานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งนักกีฬาด้วยนะครับและสถานศึกษาคืองานที่เกี่ยวกับสร้างคนอันแรกคือสร้างของนะราศีสิงห์คือสร้างคนเมษคือสร้างของสร้างคนนี่เหมือนจะดูแลงานด้วยนะคะเป็นพัฒนาคนไงเป็นลักษณะคือราศีเมษเน้นสร้างวัตถุราศีสิงห์เน้นสร้างบุคคลนะจะต่างกันนิดนึงแล้วต่อไปก็คือราศีธนูเป็นงานด้านวิชาการนะครับเห็นไหมฮะเป็นงานด้านอาจารย์แพทย์ทางแพทย์นี้แพทย์เน้นทางศัลยกรรมเลยนะครับเพราะเป็นใช้ฝีมือ
นะครับวิศวกรรมทางวิศวกรทางอุตสาหกรรมทั้งหมดการทูตการค้าระหว่างประเทศนักกฎหมายและที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคนะครับค่ะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทางธนูหมดค่ะเห็นไหมธนูก็เป็นกลุ่มอาจารย์แล้วก็เป็นพวกที่ปรึกษาทั้งหมดค่ะเห็นไหมฮะทั้งหมดนี้คือทั้งหมดก็คือคนธาตุไฟใช่ลองดูนะครับท่านผู้ชมอยู่ท่านธาตุไฟแล้วอยู่ราศีไหนใช่แล้วเราก็ดูว่าอาชีพที่เหมาะสมกับเรานั้นคืออะไรแล้วบุตรหลานเราอยู่ตรงไหนจะได้เลือกคณะให้เขาเหมาะนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดเป็นธาตุไฟนะคะเรามาต่อกันที่ธาตุดินดินนะครับธาตุดินเนี่ยนะครับธาตุดินเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวงานจำเจนะครับธาตุดินยิ่งเหมาะกับงานประเภทเก็บสะสมนะฮะหรือว่าเก็บไว้สะสมไว้พวกนี้ก็จะเหมาะการเงินการธนาคารการลงทุนโดยเฉพาะพฤกษบนะครับพฤกษบนี่คือการเงินการธนาคารการลงทุนหนูจำได้ว่าพฤกษบขี้เหนียวใช่ครับเพราะเก็บเงินเก่งไงเหมาะกับดูแลเรื่องเงินนะครับแล้วก็เหมาะกับเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับนะของมีราคาและพวกถ้าราศีพฤษภเป็นธาตุดินที่เหมาะกับเรื่องธุรกิจเก็งกำไรทั้งหมดแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับการสะสมเพื่อการทำกำไรในอนาคตเห็นไหมฮะจะมีทั้งทองและอัญมณีด้วยเห็นไหมฮะเพราะงั้นพวกนี้คือพวกสะสมเพื่อเก็งกำไรในอนาคตตัวถัดมาก็คือธาตุดินในราศีกันนะครับพวกนี้ก็พวกจัดซื้อพวกงานคลังการตรวจสอบการเงินการคลังงานบัญชีธุรกิจเงินกู้ธุรกิจรับจำนำจำนองเห็นไหมครับพวกนี้ก็คือว่าทวงหนี้เก่งพวกธาตุดินในราศีกันนี่เป็นพวกที่ทวงหนี้ก็อย่าไปเป็นหนี้กับชาวราศีกันเนาะครับนะครับแล้วก็ธาตุราศีคือมังกรพวกนี้คือธุรกิจเกษตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเหมืองแร่ธุรกิจที่เกี่ยวอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานคือธุรกิจที่ใช้คนมากๆนะครับและธุรกิจสินค้ามือสองธุรกิจการค้าวัสดุประเภทรีไซเคิลค่ะเห็นไหมฮะนี่ก็คือคล้ายๆกันก็คือเป็นงานจำเจทั้งหมดเลยทั้ง3ราศีแต่ที่แพดูแล้วมันเหมือนจะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสตางค์เงินและของที่แบบมีมูลค่าถูกต้องครับสังเกตนะฮะพฤษภสินค้าคนรวยมังกรสินค้าคนจนค่ะสังเกตไหมฮะส่วนราศีกันเนี่ยดูแลธุรกิจทั้งสองคนเนาะคือนักบัญชีเป็นแบบของมีมูลค่าใช่ครับเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าคุณเป็นพฤษภคุณต้องขายของมีสไตล์นะฮะมีระดับของมีราคาใช่ครับแต่ถ้าคุณเป็นพวกมังกรเป็นดินมังกรคุณต้องขายราคาถูกของที่คนใช้กันทั่วไปเป็นของสินค้าถูกส่วนพวกกันนี่ก็คือดูแลเงินจัดการกับเรื่องเงินบริหารเงินเห็นไหมฮะแล้วก็ปล่อยกู้ไงเพราะคุณจะค้าขายได้ต้องมีเงินทุนแต่พวกราศีกันคือพวกปล่อยกู้รับจำนำจำนองนี่ถามอาจารย์นี้ถ้าหากว่าเราทราบแล้วว่าเราอยู่ราศีอะไรธาตุอะไรแล้วดูว่าอาชีพที่เหมาะสมคืออะไรการที่เราได้ทำอาชีพที่เหมาะสมเนี่ยมันดีกับเรายังไงคะคือการที่ทำอาชีพเหมาะสมเนี่ยนะฮะคุณแพทย์เชื่อไหมฮะถ้าเวลาเราผูกดวงเนี่ยถ้าคนไม่รู้เลยนะว่าเขาเกิดราศีอะไรเขาจะทำอาชีพนั้นโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นราศีโดยสัญชาตญาณมาตามธาตุนั้นเลยแต่บางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่ธาตุนั้นเนี่ยแต่ธาตุนั้นไม่ส่งเสริมก็มีอย่างผมยกตัวอย่างคนเกิดธาตุดินแต่ดินไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บสะสมอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกธาตุข้างเคียงเพื่อมาส่งเสริมให้ดินมันทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เป็นการเสมอไปว่าคนธาตุดินจะต้องทำงานธาตุดินนะครับแต่แน่นอนคุณธาตุดินคุณทำงานธาตุที่เป็นศัตรูไม่ได้แต่ว่าบางทีเราจำเป็นต้องหาธาตุมาส่งเสริมนะเพื่อให้ดินเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นแต่ตรงนั้นเป็นเทคนิคของโหราศาสตร์น่าสนใจนะแปลว่าใครที่ศึกษาโหราศาสตร์นี้ต้องสนุกแน่ๆต้องสนุกเพราะหมายความว่าเราสามารถปรับปรุงได้สมมุติเราเกิดธาตุดินอ่ะเก็บเงินก็ไม่อยู่เนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเราจะเอาธาตุไหนมาส่งเสริมให้เราเก็บเงินได้อย่างน้อยถึงไม่รวยนะก็ไม่จนแหละค่ะครับอันนี้เราก็ผ่านไปแล้ว2ธาตุกับ6ราศีด้วยกันนะคะเรายังเหลืออีก2ธาตุกับอีก6ราศีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเบรกหน้าละกันเดี๋ยวช่วงนี้เรามาตอบ SMS กันก่อนนะคะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะท่านแรกของเราวันนี้มาแล้วนะคะคุณตุ๊กตานะคะเกิดวันพุธที่12ธันวาคมปี22ค่ะ 8:50 นถามธาตุและลัคนานะคะอาจารย์อาชีพที่เหมาะสมค่ะดวงนี้จะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่คะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีธนูธาตุไฟธนูเป็นธาตุไฟเมื่อกี้เราบอกไปแล้วไปบอกแล้วนะเป็นธนูราศีอาชีพที่เหมาะสม
คืองานวิชาการนะคะอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมนะคะคการค้าระหว่างประเทศนักกฎหมายที่ปรึกษาทางเทคนิคทีนี้เนี่ยคนก็มักจะถามบอกว่าเอ้าถ้าหนูไม่มีความรู้ว่าหนูจะไปเป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศได้ไงนั่นสิคะปัญหาโลกแตกมาแล้วเราก็เปลี่ยนเนี่ยค่ะก็หมายความว่าการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนเป็นการค้าระหว่างอำเภอจะได้ไหมการค้าระหว่างจังหวัดค่ะถ้าอยากจะค้าขายใช่ครับก็แปลว่าการค้าที่ต้องเดินทางค่ะส่วนความรู้เนี่ยสมมุติว่าเราไม่สามารถจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์เนี่ยก็แปลว่าความรู้ในอาชีพไงครับความรู้เฉพาะกิจของเราความรู้เฉพาะทางเราต้องฝึกให้ชำนาญคนราศีธนูถ้าคุณไม่มีความรู้ในการศึกษาคุณต้องฝึกความรู้เฉพาะทางขึ้นมาเราเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านไงเหมือนกันความรู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้ที่อยู่ในปริญญาบัตรนะครับเท่ากับว่าท่านนี้นะคะเกิดธันวาคมใช่ครับแต่ลัคนาก็เป็นธนูด้วยใช่ครับพอดีไม่ใช่เพราะว่าราศีเกิดเขาอยู่พิจิกครับแต่ลัคนาเขาอยู่ธนูนี่เป็นไฟแท้ๆนะคะเป็นไฟแท้ๆแล้วอย่างนี้ถ้าดูตามธาตุแล้วเขาเหมาะกับอาชีพเหล่านี้แล้วถ้าดูตามดวงนะคะอาจารย์จะออกมาเหมือนกันไหมคะตามดวงของเขาเนี่ยนะครับตามดวงนี้เนี่ยเหมาะกับธุรกิจที่ส่งเสริมนะครับธุรกิจที่เขาส่งเสริมเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกการค้าส่งธุรกิจค้าส่งหรือธุรกิจที่ค้าในถิ่นไกลแดนไกลซึ่งตรงกับราศีเขาพอดีคือค้าขายที่เกี่ยวค้าส่งและค้าแดนไกลซึ่งสามารถเป็น2 อย่างนะคือค้าของประดับเครื่องประดับของสวยๆงามหรือไม่ก็เป็นพวกขนมหรืออาหารซึ่งสามแต่ต้องค้าส่งทางไกลนะเพียงจึงไม่ใช่อาหารตามสั่งเป็นการส่งขายส่งนะครับก็ตรงกันคำถามสุดท้ายจะมีบ้านและรถเป็นของตัวเองเมื่อไหร่คะมีครับอดทนนิดหนึ่งนะครับจะมีหลังปี62ประมาณ63กับ64ค่ะครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิพย์วิภาค่ะเกิดวันที่6พฤศจิกายนปี29นะคะเวลา 14:35 นค่ะอาจารย์ครับอยากจะทราบนะคะการงานจะดีไหมชีวิตขัดสนหรือไม่จะมีคู่ครองไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องคู่เนี่ยมีแล้วแต่ว่ายังไม่มีความมั่นคงพอดาวคู่เนี่ยเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันที่9มกราคม59แล้วแต่ว่าความเข้าใจกันในเรื่องความเข้าใจกันนะยังไม่ดีนักเอาไปว่ารอให้เลยวันที่12กันยาทุกอย่างจะมีความเข้าใจถ้าคนใจถ้าคนเก่าเนี่ยไม่เข้าใจเรานะคนใหม่จะมาเองไม่ต้องห่วงคุณเริ่มมีโชคตั้งแต่12กันยาแล้วครับนะครับการงานจะดีส่วนการงานตอนนี้ยังไม่ดีคุณยังต้องเข้าออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องงานต้องกล้ำกลืนฝืนทนกับเรื่องงานจนกว่าจะพ้นวันที่26ตุลา60ถึงจะราบรื่นครับค่ะในอนาคตชีวิตจะขัดสนไม่ขัดสนหรอกครับดวงคุณต่อไปนะกลัวว่าจะไม่มีเวลาใช้เงินว้าวนะรออีกสักนิดนึงนะครับดวงคุณจะเริ่มเหมือนพระอาทิตย์เห็นขอบฟ้านะครับหลังวันที่12กันยาครับนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณสกลนะคะเกิดวันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์ปี07เวลานะคะอาจารย์เป็น4โมงเย็นนิดๆค่ะ16นาฬิกากว่าๆนะคะนี่เยอะค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะหมดจริงๆเนี่ยดวงคุณเป็นคนที่เกิดในราศีธาตุลมและเกิดในราศีมิถุนค่ะนะที่สำคัญก็คือราศีของคุณเนี่ยบังเอิญมีราหูกุมลักเราเรียกว่าเป็นคนที่เกิดในราศีที่เราเรียกกันว่าทางหมอดูเรียกราหูคนทรัพย์คนที่มีราหูคนทรัพย์เนี่ยจะเก็บเงินไม่อยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดแล้วที่ส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีการจัดการกับชีวิตให้ดีเนี่ยหนี้ท่วมหัวเลยค่ะแล้วเป็นนี้ทั้งชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารจัดการชีวิตใหม่ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่นะครับอันแรกก็คือว่าคุณต้องฝึกการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินหนี้จะต้องเป็นประเด็นสุดท้ายที่ต้องสร้างอย่าใช้เป็นมาตรการแรกในการทำมิฉะนั้นคุณจะติดนิสัยสร้างหนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับแล้วก็การจะเป็นหนี้นั้นต้องเป็นหนี้ที่สร้างมูลค่าในอนาคตไม่ใช่เป็นหนี้เพื่อใช้ถ้าคุณสร้างหนี้เพื่อใช้คุณจะไม่มีโอกาสที่จะเอาตัวรอดเลยนะครับดวงคุณจะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานในปีนี้นะครับนะครับปีนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆตั้งแต่หลังเดือนสิงหาเป็นต้นไปคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนเรื่องหนี้ต้องพ้นปี63ไปแล้วถึงจะสามารถคอนโทรลหรือควบคุมหนี้ไว้ได้แต่ไม่ได้หมดนะฮะแต่ควบคุมได้ครับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัดสอนนะคะเกิดวันจันทร์ที่24กันยายนปี27นะคะเวลาบ่ายโมงตรงค่ะอาจารย์บอกว่าราศีกันโชคลาภการเงินค่ะจริงๆในดวงนี้เนี่ยถ้าบอกราศีเกิดเป็นราศีกันนะครับราศีเดือนเกิดแต่ถ้าเดือนเกิดไอ้ถ้าลัคนาเกิดเนี่ยเป็นราศีธนูธาตุไฟครับนะครับแล้วราศีธนูธาตุไฟคุณเงินรั่วมา3ปีแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน57
และผลของเงินรั่วเนี่ยจะสิ้นสุดลงวันที่26 ตุลา 60ค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณจะทุกข์อย่างแสนสาหัสกับการทำงานหนักแต่มีเงินเหลือเก็บค่ะทุกข์เพราะทำงานหนักนะไม่ทุกข์เพราะเดือดร้อนค่ะแต่ทำงานหนักแล้วก็มีเงินเหลือเก็บค่ะและดวงคุณจะมีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปเริ่มต้นใหม่ๆกับสิ่งใหม่ๆแล้วเงินก็จะเริ่มเหลือเก็บค่ะเขาเรียกว่าทุกขลาภจะมาครับลาภใหญ่ด้วยเหนื่อยก่อนเนาะเหนื่อยก่อนครับนะเป็นลาภใหญ่นะเป็นลาภใหญ่ครับแล้วก็คุณจะมีโชคในเรื่องงานตั้งแต่ปีนี้นะครับปลายปีเอาไว้หลังวันที่24 กันยาจะมีโชคในเรื่องงานครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะลัคนาประจำตัวเป็นธนูนะคะธนูธาตุไฟด้วยครับธาตุไฟนะคะไม่ใช่ราศีกันเนาะครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังค้างไว้อีก2 ธาตุกับ6 ราศีนะคะก็คือคนที่เกิดในธาตุลมและธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละราศีในธาตุลมและธาตุน้ำนั้นเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะเจาะลึกลงไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับ SMS นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะและสายสดค่ะคุณผู้ชมลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะพักสักครู่เดียวค่ะ